ปีหน้าและต่อๆไปความขัดแย้งที่เป็นขั้วและการแนวโน้มจะเกิดสงครามนั้นมันจะน่ากังวลกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยมาถึงเรื่องที่ตอนนี้นี่นะครับเขาบอกว่าความน่ากลัวความน่ากังวลเนี่ยนะฮะหลายคนก็ให้น้ำหนักเช่นเศรษฐกิจถดถอยบางคนก็บอกเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งสงครามเนี่ยนะครับแต่เริ่มมีมุมมองที่มองออกมาในอีกมุมมองหนึ่งบอกว่าปีหน้าและต่อๆไปความขัดแย้งที่เป็นขั้วและการแนวโน้มจะเกิดสงครามนั้นมันจะน่ากังวลกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะผู้มีการเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คงต้องถามท่านผู้ชมครับว่าระหว่างเศรษฐกิจถดถอยกับปัญหาสงครามผมใช้คำว่าสงครามนะไม่ใช่ความขัดแย้งเลยนะฮะระหว่างเศรษฐกิจโลกถดถอยกับความขัดแย้งทางสงครามที่จะมีมากขึ้นอันไหนน่ากลัวกว่ากันครับท่านผู้ชมครับอะไรน่ากลัวกว่ากันใครคิดว่าสงครามก็ตอบสงครามนะใครคิดว่าถดถอยเศรษฐกิจถดถอยก็พิมพ์ถดถอยนะครับเรื่องนี้มีการพูดถึงกันมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านของ CEO ของธนาคาร JP Morgan นะครับได้พูดถึงว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่อง geopolitics คือถ้าแปลตรงๆก็คือเป็นการเมืองในแต่ละภูมิภาคของซีกโลกใบนี้นี่นะครับกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าห่วงมากกว่าที่ตอนนี้เศรษฐกิจถดถอยซึ่งทุกคนก็กลัวกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทำไมแม้แต่นายแบงก์ระดับอย่างเช่นนายเจมี่ไดมอนด์นะครับซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan เนี่ยนะฮะพูดแต่ละครั้งมีประเด็นและเป็นความจริงทั้งนั้นชายคนนี้พูดว่าเตือนคนอเมริกันจะเจอพายุเฮอริเคนเศรษฐกิจก็โดนไปเป็นที่เรียบร้อยนะนอกจากนี้ยังพูดว่าเราจะต้องเจอเกี่ยวกับอะไรครับสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะตลาดเงินตึงตัวก็เจอเหมือนกันและล่าสุดก็มาพูดถึงครับว่าในปีหน้าซึ่งเป็นปีที่ความขัดแย้งทางด้านของแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้เรามีคู่ชกกันไปแล้วซึ่งคือรัสเซียกับยูเครนในปีนี้ที่เป็นสงครามชนิดที่หย่อมๆในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักและความน่ากังวลมากกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่ห่วงมากๆคือการไม่สามารถคาดการประเมินสถานการณ์ได้ชัดหรือแม่นยำเลยแม้แต่น้อยเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของทั้งมหาอำนาจหรือไม่ใช่มหาอำนาจและคู่สงครามที่จะเป็นคู่ใหม่รวมถึงถ้าหากว่าพื้นที่ของความขัดแย้งมันเกินเลยออกจากภูมิภาคที่มีอยู่นะครับถึงได้มีการประเมินตรงนี้ครับว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนลุ่มๆดอนๆและยากต่อการจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและกลับไปสู่ความสงบเหมือนเดิมซึ่งต้องใช้เวลานานสิ่งนี้ประธานเจ้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan คงมองอย่างนี้ครับคือถ้าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมีรอบจังหวะของมันสมมติถดถอยลึกกับยาวกับถดถอยสั้นและตื่นระยะเวลาในการฟื้นตัวก็อาจจะใช้เวลาไม่นานครับแต่ท่านผู้ชมต้องนึกดูนะว่าอย่างเช่น 2-3 วันเนี้ยเกาหลีเหนือก็ยิงจังเลยนะฮะยิงทั้งปืนใหญ่ร้อยลูกยิงทั้งขีปนาวุธกว่า25ลูกยิงไปยิงมายิงเฉียดญี่ปุ่นยิงเฉียดเกาหลีจนกระทั่งมีการเตือนในเกาหลีเหนือบอกว่าห้ามไปท่องเที่ยวในเขตชายแดนหรือตรงบริเวณที่เรียกว่าโนแมนโซนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้คือตรงนั้นปกติเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนะแต่พอมันมีปัญหาก็ไม่ได้ญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันนี้เปิดไซเรนเตือนในเมืองสำคัญทางภาคเหนือตรงบริเวณของซัปโปโรทันทีครับเพราะว่าแกเล่นยิงข้ามไปข้ามมาและมันเข้าไปตรงบริเวณหน้าน้ำของญี่ปุ่นที่ใกล้กับชุมชนเมืองนะฮะมาถึงกรณีสงครามของยูเครนรัสเซียนะทีนี้คือดูเหมือนว่ารัสเซียจะถอยแต่ยูเครนรุกคืบและมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ Dirty Bomb ระเบิดสกปรกซึ่งความหมายที่จริงมันหมายถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นของมหาสงครามที่กำลังถือหลังแต่ละฝ่ายกันนะหรือแม้แต่รัสเซียเองนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะมองoption หรือทางเลือกของอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะฮะสิ่งที่กลายเป็นเรื่องนี้เนี่ยกว่ามันจะแก้ไขกันจบมันจะใช้เวลานานในการเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและกลับไปสู่สภาวะที่สงบสุขเหมือนกันก่อนสมัยก่อนที่จะเกิดสงครามเย็นเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดายากมากครับยิ่งมาถึงในขณะนี้แล้วนี่นะครับบทบาทของระดับผู้นำในแต่ละประเทศที่มีสปักกำลังทางด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารและก็สปักกำลังทางด้านของภาวะเศรษฐกิจที่มีเงินมากพอที่จะส่งต่อไปสนับสนุนกับคู่ขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักการเมืองระหว่างประเทศตลอดจนบรรดานายแบงค์และนักเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศก็วิเคราะห์เรื่องนี้ครับว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเทียบระหว่างสงครามภูมิภาคกับเศรษฐกิจถดถอยกลายเป็นปัจจัยภาวะภูมิรัฐศาสตร์สงครามระดับภูมิภาคเนี่ยน่ากลัวกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลยถามท่านผู้ชมครับว่า
ระหว่างสงครามกับเศรษฐกิจถดถอยอันไหนน่ากลัวกว่ากันส่งมาเลยนะครับใครคิดว่าสงครามก็พิมพ์มาใครคิดว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็พิมพ์มาเช่นเดียวกันนะครับการพูดครั้งนี้ของ CEO JP Morgan นั้นได้เป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าในช่วงที่เขาเตือนกันมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคือ4ปีนี้เต็มไปด้วยหลายอย่างที่มันเกินความคาดฝันนะฮะ2ปีก็โรคอุบัติใหม่โรคที่ไม่เคยเจอมาครั้งหนึ่งเลยในชีวิตผู้คนหรือในเจเนอเรชันหนึ่งคือโควิด-19 อันนั้นถึงกับล็อกโลกเลยนะฮะพอมาถึงปีนี้ก็เจอกับภาวะอะไรครับดอกเบี้ยพุ่งแรงกับเงินเฟ้อขึ้นสุดโต่งนี่ยังไม่ขึ้นขั้นที่เรียกว่าไฮเปอร์อินเฟลชันเลยนะฮะแล้วมันก็มีภาวะของสงครามเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนพอไปถึงปีหน้ามันเจอเรื่องอะไรครับดอกเบี้ยยังขึ้นต่อและภาวะถดถอยเคาะประตูเรียบร้อยบางประเทศแล้วและกำลังจะเคาะในปลายปีนี้จนกระทั่งคุมปีหน้าและสิ่งที่มองไปเห็นต่อไปในปีหน้าและปีถัดไปก็คือ66ข้าม67ก็คือความขัดแย้งของสงครามหรือความขัดแย้งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในแต่ละภูมิศาสตร์นั้นจะระเบิดขึ้นมาด้วยวิธีทางแบบไหนอย่างไรจึงทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่มุมมองของบรรดานายแบงค์นะครับอย่างเช่น JP Morgan นั้นได้ออกมาเตือนเรื่องนี้กันเอาไว้นะครับงั้นถามท่านผู้ชมครับว่าระหว่างสงครามกับเศรษฐกิจถดถอยอันไหนน่ากลัวกว่ากันนะครับส่งเข้ามาเลยนะครับ